อีกหนึ่งความชอบของเขานะฮะซึ่งอาจจะแตกต่างจากเรื่อง EDM อย่างสิ้นเชิงเลยลองดูซิว่าเขามีอีกไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรและอย่าเพิ่งดับไฟอยู่กับผมอย่าให้สัญญาณครับเชิญชมค่ะก็อีกเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้นะครับก็คือว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบดูนางงามมากพูดง่ายคือเป็นติ่งนางงามที่เรียกว่าชอบมากชอบขนาดไหนนี่คือก็แทบจะติดตามทุกๆแบบข่าวสารข้อมูลของการประกวดนางงามแต่ว่าเวทีหลักๆเนี่ยก็จะเป็นMiss Universe ชอบมากขนาดไหนในเรื่องนางงามก็ช่วงที่มีการประกวดครับก็คือตื่นมาปุ๊บเปิดเพจนางงามก่อนเป็นอันดับแรก oh, no. เวลาเราดูเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าแบบคนนี้ทำไมถึงเข้ารอบมีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะนำเราให้ดูว่าเวลานางงามเนี่ยเดินออกมาคือทุกคนสวยหมดแต่ใครที่แบบทำให้เราแบบจำได้ถ้าพูดถึงความเป็นติ่งนางงามเนี่ยคือน้ำตาลเนี่ยจะต้องไปถ่ายแบบกับหนังสือที่รุ่นพี่ทำอยู่เราก็เลยไปปริ้นรูปขึ้นมาเพื่อขอลายเซ็นน้ำตาลก็ปีนี้ก็มีการแบบไปเชียร์พร้อมเพื่อนๆเราอินมากกับเพื่อนๆเราก็เลยเหมือนแบบทำเป็นโพลขึ้นมาใครคะแนนได้เยอะที่สุดก็จะได้มงกุฎอันนี้ไปคือปีนี้การประกวดมันเร็วมากคือเราแพลนว่าเราจะถ่ายคลิปตอนที่เขาประกาศเข้ารอบ13คน อัดคลิปทันตอนที่มันเป็นรอบจาก6คนประกาศเป็น3คนถ้าสมมุติว่าแฟนมาบอกว่าการที่เราไปดูหรือไปเชียร์นางงามกับเพื่อนๆแล้วมันไร้สาระเราคิดว่าเราจะพาเขามา1ครั้งให้ดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยมันคืออะไรโอเคคุณไม่ชอบแต่อย่างน้อยคุณรู้แล้วว่าเราทำอะไรอยู่แต่ถ้าคุณมาแล้วคุณชอบก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งหมดก็ฝากสำหรับหนุ่มๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับนางงามยังมีมงแล้วคุณจะไม่รักผมลงได้ยังไงครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับสายตาวังวอนด้วยอ่ะหนุ่มโสดการดูนางงามเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงมันเพลิดเพลินยังไงฮะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าดูนางงามแล้วได้แต่แบบความสวยงามแต่ผมคิดว่าถ้าเราเลือกมองในมุมต่างๆที่มันให้มากกว่าความสวยงามเนี่ยมันมีประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายๆคืออย่างปีนี้น้องน้ำตาลใช่ไหมครับเขาก็จะสู้มากแบบหลังจากที่ได้ตำแหน่งมาเขาก็จะแบบโดนคำสบประมาทเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเขาก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการทำให้ดูมันก็เลยเหมือนกับสอนเราไกลๆว่าถ้าในชีวิตเราอย่างเงี้ยเราลงมือทำมากกว่าที่จะพูดแล้ววันหนึ่งมันสำเร็จผลขึ้นมาเห็นขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนก็จะชื่นชมเรานอกจากดูนางงามแล้วเล่นประกวดนางงามไหมไม่ได้เล่นแต่ว่ามีเป็นโพลที่ทำขึ้นมาเองแล้วก็เดาว่ามีใครเข้ารอบ13คน9คน6คนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อทำโพลตัวเองใช่ฉันเห็นเพื่อนอ่ะชอบเลยอ่ะใส่สายสะพายมิสกัวเตมาลาอะไรเงี้ยไม่มีเหรอไม่มีโคลัมเบียอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีว้าเอาละพม่านเนี่ยไม่เอามาเป็นนี้อ่ะพม่านเนี่ยพม่านเลยพม่านผมอ่ะเอาละตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายท้ายสุดเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะฮะในกรณีที่คุณแบ็คเอาท์ครับไม่อยากจะพูดอะไรกับพวกเราไว้ก่อนเลยไหมครับก็ไม่เป็นไรครับก็อย่างน้อยคือวันนี้ผมมาเนี่ยก็ได้โทรตัวตนได้แสดงมุมมองแล้วก็ให้รู้ว่ามีคนนึงที่มีความชอบหลายอย่างอาจจะไม่ถูกใจ30คนในนี้แต่อาจจะถูกใจบางคนในอนาคตครับเอาจริงจริงเอามาออกนี่เป็นการเปิดตัวเองนะแล้วไฟดวงนั้นก็เป็นความหวังเดียวที่คุณจะรอดในเกมนี้หรือว่าคุณจะต้องแบ็คเอาท์กลับบ้านคุณอยากจะบอกอะไรกับเพชรหน่อยไหมครับเต็มที่เลยครับผมโอเคหมดกับคำตอบกับทุกคนกับทุกคนใช่ครับใช่ครับเอาที่เพชรชอบนะคะฮะเพราะฉะนั้นเพชรครับคุณสามารถเปิดไฟดับไฟได้โดยความรู้สึกอิสระไม่ต้องมีภาระในการต้องเห็นใจสงสารหรือแบกรับความหวังอะไรของใครเลยทั้งนั้นนะครับเพราะนั่นก็คือชีวิตคุณเหมือนกันถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟโอเคเอาละฮะต้องประกาศแล้วนะครับว่าหนุ่มโสดคนนี้แบล็คเอาแล้วก็อย่างที่เขาได้บอกกับเราก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่าจริงๆแล้วความรักมันอาจจะไม่ใช่อยู่แค่บนเวทีนี้หรือว่าแค่30คนนี้เท่านั้นแต่การที่คุณได้กล้าออกมาและยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้บอกว่าตัวตนของคุณเป็นเช่นไรเป็นใครชอบอะไรไม่แน่ค่ะ
คนคนนั้นเขาอาจจะกำลังเฝ้ามองคุณอยู่และดูคุณอยู่จากรายการเราก็ได้ครับผมขอให้คุณได้เจอคนคนนั้นในเร็ววันค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติรายการเรานะครับขอบคุณค่ะฉันไม่ได้อยากรักแต่เจ็บนะทำไมต้องไปรักเธอเธอรักไม่เป็นอย่างฝันในแปลการ Blackout ครั้งแรกใน Take Guy Out Thailand ซีซั่น2นะครับหนังชีวิตเลยค่ะคุณนี่ขนลุกเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกล่ะค่ะนี่คือความรักค่ะมันไม่ใช่มีแค่ด้านสมหวังอย่างเดียวมันก็มีด้านที่ผิดหวังด้วยเช่นเดียวกันและเผลอๆด้านผิดหวังจะเยอะกว่าสมหวังเสียด้วยซ้ำแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะนี่คือชีวิตผิดหวังครั้งนี้มันทำให้คุณได้ใกล้เข้าสู่ความเป็นจริงและคนที่ใช่มากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองค่ะเห็นวันนี้ผู้ชายคนนี้แบล็คเอาท์แล้วคุณอาจจะโอ้โหตายแล้วมาออกงี้ฉันจะแบล็คเอาท์ได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนค่ะเมื่อคุณกลัวคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจงกล้าหาญออกมาค่ะสมัครเข้ามาค่ะที่ tvtender.co.th หรือว่าเข้าไปพูดคุยและแสดงความรู้สึกกับเกมในวันนี้ผ่านทาง facebook.com/checkmeoutthailand ค่ะมีอีกช่องทางที่คุณจะสามารถร่วมสนุกและสมัครกับเรานะฮะนี่นี่เอาตรงไหนเอาตรงไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยคุณสแกนค่ะสแกนโค้ดนะคะแล้วคุณสามารถสมัครเข้ามาได้ง่ายๆผ่านทางโค้ดตรงนี้ค่ะและที่สำคัญก็คือว่าคุณสามารถรับชมความสนุกที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ที่นี่ที่เดียวนะครับที่ LINE TV ทั้งในรูปแบบของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ tv.line.me ครับวันนี้ขอบคุณ MTI ที่ทำให้หนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะติดตาม EP ต่อไปด้วยใจระทึก Take Guy Out Thailand สวัสดีค่ะก็สำหรับการโดนแบ็คเอาท์นะครับรอบนี้ก็โอเคครับคือยอมรับการตัดสินใจของทุกคนว่าเขาอาจจะไม่ชอบในไลฟ์สไตล์ของเราเพราะเท่าที่สังเกตคือตอนที่โดนดับไฟเยอะนี่คือตอน EDM เขาอาจจะกลัวว่าถ้าไปเที่ยวกับผมก็อาจจะวอกแวกอะไรเงี้ยก็เลยดับไฟดีกว่าสิ่งที่อยากจะฝากบอกตรงโพเดียมนะครับก็คือ อย่าเลือกเยอะเลยอย่าเลือกเยอะเลยเมื่อโอกาสหรือว่าคนที่ได้ลองเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็อาจจะลองศึกษาก่อนถ้าสุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้จริงค่อยแยกทางไปก็ไม่สายครับจะมีการดูแอดเคทเอ็ดูเคทแปลว่าดูปากมดลูกน้องนัชชานะครับดูปากนัชชาเอ็ดูเคทว่าดู